เอาล่ะมาได้มาเล่นกันสักทีนะหาเวลาว่างมาเล่นกันสักทีนะกับ The Evil Within เวอร์ชันซับไทยนะครับก็ตอนนี้ก็มีม็อดภาษาไทยมาแล้วฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับถ้าใครมีเกมนี้นะเอาเป็นว่าเกมเนี้ยผมเคยเล่นมาแล้วแต่รอบนี้ผมจะมารีโปรเจกต์ใหม่อีกรอบนึงคราวก่อนติดเกมไม่ได้ไม่ได้เปิดใหม่เอาเป็นเอาชีวิตรอดโอ้โหนี่ไงไปแบบตรงตัวเลยมีปกติมีแบบเอาชีวิตรอดฝันร้ายแล้วฝันร้ายแบบอคุมูโดนทีเดียวได้ไปสวรรค์ยิ่งกว่าฝันร้ายที่นี่คือนรก พูดตามความจริงจงเตรียมความพร้อมที่จะตายกับความยากระดับมาตรฐานท้าทายและเอาชนะความกลัวของคุณโอเคมาลุยถุงหน่วยปลดทราบเขตด่วน503รหัสกำลังเสริมที่โรงพยาบาลจิตบีคอน184รับทราบก็เลยจะไปถึง3นาทีรับทราบ184สถานีคุณรู้สึกผมเพิ่งรู้คุณเพิ่งทำคดีเสร็จมาแต่ต้องใช้วิธีทางรัฐแล้วฟังดูซีเรียสนะเขตหัวจราจรหรือเปล่าได้รับแจ้งมาว่าเหมือนจะมีก่อเหตุฆาตกรรมหมู่นะครับมีบางหน่วยที่ไปถึงที่เกิดเหตุแล้วไม่ได้อาจจะเป็นหมอโรคจิตคนนั้นก็ได้นะที่อยู่เกิดบ้าอะไรไม่รู้ไล่หันศพนั่นไม่ใช่เกิดขึ้นแต่มีผู้ป่วยที่หายตัวไปต่างหากใช่เรื่องอิจฉาเองแต่มันก็ทำให้ขนลุกอยู่ดีอ่ะ1 2 7 1 2 4ตอบด้วยโจเซฟนายคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมมันก็เป็นไปได้ผมเชื่อว่าบันทึกนี้น่าจะถูกปิดอยู่นะมีใครอยู่ที่เกิดเหตุไหมตอบด้วยนี่คือเจ้าหน้าที่แคสเตียโนรหัส184สถานการณ์เป็นยังไงบ้าง184เขาแนะนำมีพยายามปัญหาที่โรงพยาบาลเมมโมรี่มีคอนเมมโมรี่แล้วมันโอ้ให้ตายเหอะโอ้โหแม่งเอ้ยเหมือนมีวิทยุอะไรมาคลื่นใส่นะครับไปผิดแปลถูกไงขออภัยด้วยบางช่วงลิ้มผมอาจจะพันนักสืบฝึกหัดคิดแมนนายคุณมีคนเห็นว่าอย่างไรตอนนี้ยังไม่มีค่ะฉันแน่ใจว่าเราจะถึงทุกอย่างไปที่นั่นเราจะรู้ทุกอย่างไปถึงที่นั่นสับแมนก็ไวไวกูมองแทบไม่ค่อยทันมาละไม่แค่รถตำรวจคนไปไหนมึงคิดว่าไงคอนเนอรี่ที่ต่อศูนย์แล้วแจ้งให้พวกเขารู้ว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นโจเซฟคิดแมนมากับผมเราต้องไปดูรอบๆกันได้เลยมาหาเวลาว่างแม่งมาเล่นได้อีกทีนะลุยแชปเตอร์1สถานการณ์ฉุกเฉินไปลุยภาพยังสวยเหมือนเดิมเลยเนี่ยไม่เปลี่ยนไปเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยมีแค่รถเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่คนหายไปไหนมันชัดจะแปลกๆละลองเดินเห็นอะไรบ้างคิดแมนฝนจะชาร์จหลักฐานไปทั้งหมดก็จริงอะนะดูดิหลักฐานไม่มีเลยฝนแม่งคือแบบบังหมดเลยกดวิ่งได้ไหมกดวิ่งได้แต่เดินดีกว่าเท่ดีเดินไปกลิ่นแปลกๆได้กลิ่นเหมือนเลือดเอาล่ะระวังตัวด้วยผมจะเข้าไปข้างในอย่าให้ใครเข้าประตูนี้มานะฉันจะช่วยพวกคุณได้นะเราไม่รู้ว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นจะคอยเป็นกำลังเสริมให้เรานะโอ้โหยังเละเหมือนเดิมเช่นเคย
จะพูดขอพูดอีกรอบนะครับผมเคยเล่นจบมาแล้วนะครับแต่รอบนี้เป็นการเล่นใหม่ทั้งหมดได้ยินอะไรไหมแล้วก็เกมมันก็เก่าแล้วล่ะก็สปอยล์มีคนรอดชีวิตจากตรงนี้มีผู้รอดชีวิตตรงนี้โอเคไหนดูหน่อยสิ Are you injured? คุณได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้น Can't be real มันไม่จริง Impossible เปิดไม่ได้ Ruvik Ruvik มัน I've got him ผมเข้าใจก็วงจรปิดน่าจะบอกอะไรเราได้นะซับแม่งก็อยากเกินเอาแบบย่อๆแล้วกันไปดูที่กล้องวงจรปิดโอ้ไลฟ์ฟีซะด้วยถ่ายทอดสดยิงกันมันยิงกันอะไรเดี๋ยวดูหน่อยสิปาดเลี้ยงทีละตัวโอ้โหมันบ้าเลยวะเนี่ยอะไรวะเฮ้ยแม่งข้างหลังชึบเข้าให้เริ่มมาแม่งก็เล่นกูซะแล้วโอ้แม่งโดนห้อยหัวเลยเลือดออกอีกเฮ้ยเจ้าหนูสวัสดีกูช่วยหน่อยดิกัดยากัดเชือกหน่อยก็ได้นะยางอะไรล่ะทำไงต่ออ่ะเอ้ยวัดดีเอาหัวอะไรมาใส่วะน่ะไอตัวเนี้ยก็ทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วเนาะเกมเก่าๆมันก็น่าจะรู้กันหมดแล้วแหละไอหมอนี่ก็น่าจะเป็นที่ชื่อว่าไม่ดีกว่า ได้ระลึกขวัญไปด้วยแล้วกันโอเคเสียงไส้แม่งถลกถึงหัวใจกูจริงโอ้โหครึ่งตัวโอเคโอเคกดสไปบ่าเฮ้ยไป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 มับเขาให้อีกนิดนึงนิดนึงเออห้อยตรงเตะมาตั้งนานตัดเชือกเจ็บนั่นน่ะลงมาอย่างนั้นน่ะเฮ้ยปืนกูหายว่ะเหี้ยโอ้แม่งนั่งแม่งนั่งหันฉับแหละอยู่เลยฉับแหละอะไรวะไอ้เหี้ยกูเลยพันหลายรอบแล้วทีนี้เราไปที่ประตูก่อนกดคอนโทรลเพื่อย่องเบาโอเคล็อกอีกแม่งเอ้ยมึงหรือเปล่าไอ้ฆาตกรโรคจิตไอ้หันหลังเว้ยหันหลังเว้ยกูขอแล้วนะกุญแจเนี่ยขอแล้วนะกุญแจธรรมดาพวงกุญแจที่พบในชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลจิตเวชสิ่งเหล่านี้ถูกใช้งานมานานก่อนที่จะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยของโรงพยาบาลที่ถูกนำมาใช้รายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆไม่เห็นกูนะอย่าเห็นกูนะเห็นกูต่อยเลยนะเห็นกูต่อยเลยนะกูบอกไว้ก่อนช้าๆเร่งพาเร่งงามจึกเข้าให้เอ้ยเปิดเบาๆที่ประตูเนี่ยจะเปิดอะไรดังวะเดินไปเดินไปเช็คพอยต์ละแม่งอยู่ข้างในอยู่มันยังอยู่ข้างในยังไม่ไปไหนเอามันอยู่ข้างในแหละเชือกโอเคตรงนี้มันสคริปต์แหละมันบังคับให้เราโดนอยู่แล้วแม่งมาแล้วเหลือไฟฟ้าเฮ้ยเฮ้ยอีดีรออะไรล่ะเฮ้ยวิ่งวิ่งแล้ววิ่ง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 ไปเรื่อยๆวิ่งแล้ววิ่ง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 โอเคโอ้โหโดนขัด
นี่มันปล่อยกูเว้ยเอาล่ะไอ้ห้องนี้มาห้องวิบากกรรมกูอู้ยเสียชิบหายเลยกูอู้ยกูไปละกูลงละเครื่องบดเนื้อตรงนี้ต้องระวังเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยไม่เอานะกันนึงอ่ะตกบ่อเลือดโอ้แย่ได้จริงแย่ได้จริงๆเกมนี้โอเคกูไปกด F ตลอดเลยมันกดสเปซบาร์เล่นเกมนึงมาเยอะนะพูดใช้เกมไม่ได้เดี๋ยวแม่งติดลิขสิทธิ์เกรงใจ YouTube เข้าหน่อยโอเคไปเช็คพอยต์แล้วทีนี้ก็ทางนี้เพราะว่าเล่นบ่อยจนจำได้อยู่พอจะจำได้อยู่เพราะว่าเล่นบ่อยไปเรื่อยๆปีนไปเดินแบบเป๋ๆเจ็บขาชิบหายสงสารไอ้เหี้ย Where's the exit ทางออกอยู่ไหนวะบริเวณกับที่ท่อน้ำข้างๆประตูล็อกจะมีปลายสุดของท่อน้ำทิ้งมีบันไดที่จะพานายไปยังหอผู้ป่วยเก่าหากนายผ่านที่นั่นไปได้นายจะพบลิฟต์ที่อยู่ด้านนอกนายจะเป็นคนเดียวที่หนีไปได้นายอาจจะเป็นคนเดียวที่ที่มีชีวิตรอดแล้วใครวะตัวรอเหมือนแม่งเป็นคำบอกล่วงหน้าไว้เกินเลยปีนดีแกปีนแบบเป๊ะขาหนึ่งกับสองมือขาหนึ่งก็ห้อยโอ้โหเจ็บหนักอยู่นะทำรายละเอียดโคตรดีเลยดีเทลชอบวะขนาดเกมเก่าเนี่ยยังชอบเลยอ่ะปีนไปบักเขาให้ปุ๊บโอเคเหมือนเห็นมีเอกสารบันทึกเก่าจากห้องจากห้องหม้อไอ้น้ำเวลาบ่ายโมงเริ่มต้นการทดลองของระบบสเต็มเวลาบ่ายโมง15สำเร็จยืนยันการเข้ากันได้ของคลื่นสมองเสียหายเล็กน้อยทำการทดลองต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ทำการเก็บข้อมูลเวลาเฮียเลื่อนลงไปได้แม่งเอ้ยเวลาบ่ายโมงครึ่งมีความแป๊บนึงนะขอเรื่องก่อนมีความผิดปกติเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่กับตัวทดลองนักชีวะนักชีวะเลยบอกกูเห็นเป็นเลขนะไม่ใช่ยอยักษ์นะเห็นเป็นเลขเนี่ยโอเคนักชีวะเลยบอกว่าพวกเขารู้สึกไม่ค่อยดีก็ตกอยู่ในอาการโคม่าไม่ทราบสาเหตุหมอเลยสั่งยุติระบบสเต็มเวลาบ่ายโมง45พนักงานเริ่มบ่นว่ามีอาการขึ้นไส้และค่อยๆหมดสติไปตามกันผู้ที่ยังขยับได้ก็จะพยายามหนีไปที่จากโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถทำแบบนั้นได้ด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบ ไม่ว่าระบบสเต็มควรจะนำควรน่าจะถูกปิดใช้งานไปแล้วแต่ตัวทดลองยังคงเชื่อมขึ้นสมองกับร่างต้นอยู่เวลาบ่ายสองเขาชายคนนั้นปรากฏตัวไอ้ชายคนที่มันวับวับได้ใช่ไหมมาลุยกันเลยเอาไงต่อดีวะเนี่ยมาไปวิ่งแบบเป๋ๆเนี่ยเอ้ยอะไรอีกวะเอ้ยแม่งมาวะไอ้เหี้ยอะไรมึงวะ
กูไม่รู้อ่ะกูเข้าตู้ก่อนละกูแอบละไปสักคลิปอ่ะเนาะโอเคนิ่งนิ่งไปทางซ้ายต้องระวังให้ดีอ่ะต้องระวังให้ดีที่สุดดูไอ้เหี้ยแม่งเลื่อยอย่างกับบ้าคลั่งโอ้โหมาไปแล้วรอแป๊บนึงโอเคไงต่อดีวะเนี่ยมาทางหลังอยู่เอาเลยปัดเอาไงดีวะอุ้ยแม่งมาวะเอาไงวะแม่งมาเห็นกูเนี่ยเออดีที่มันไม่เห็นแม่งโง่หันหลังก็เดินไปเออนั่นแหละโอ้ยตรงนี้มีขวดว่ะรอให้มันไปตรงนู้นดีกว่าไปนู้นไปนู้นเลยนั่นแหละแล้วกูไปละเห็นกูก็เรื่องของมึงกูจะเอาชีวิตรอดเห็นกูป่ะเนี่ยไม่เห็นกูเนาะเห็นกูก็ดีไปเฮ้ยรอดเปิดประตูเปิดประตูอีกชั้นโอเคไปเว้ยหนีเว้ยแม่งตามมาไม่หยุดเลยโอ้เวดเอ้ยไปวิ่งแบบเป๊ะๆโอ้ยสงสารว่ะเซบาสเตียนไปรอดเว้ยไงล่ะเล่นไม่เข้าดิเหนื่อยเนี่ยแชปเตอร์แรกแม่งทำให้กูเหนื่อยแล้วโอ้ถูยออกมาเป็นเลือดเลยเว้ยจะดูไปลีเสือกหมดอีกไอเวเน่โอ้อินโทรโอเคนั่งฟังเพลงเงียบๆแล้วกันดีแล้วเหรอเซบาสเตียนถึงเดินต่อได้เนี่ยขาน่าจะหายดีแล้วเฮ้ย นี่มันศพตำรวจ3 คนในกล้องวงจรปิดนี่เราเกิดอะไรขึ้นวะวิ่งดีล้ออะไรอ่ะไปดิอันนี้ออกไปจากที่นี่เหนื่อยโอ้แผ่นดินไหวเหรอคราวนี้อะไรกันคุณนักสืบขึ้นรถมาเร็วอ
หยียบคันเร่งไปไอ้ล็อกด้วยนั่นไงแล้วก็วาร์ปหายไปด้วยชนไปหนึ่ง EA ไเฮ้ยแล้วจะเซล่ะคือผมขอโทษครับเขาไม่กลับมาเขาออกมาเขาเลิกตาแต่ว่าใจเย็นนะเลสลี่ใจเย็นเลสลี่บ้าเอ้ยไม่มีทางกลับไปแล้วหรือแปลตรงท่อนนั้นไปเลยไม่เป็นไรใจเย็นนะเลสลี่โอเคขับอย่างบ้าบิดบ้าตายมากมากโอ้แล้วน่ะรอดไหมโอ้ยยังรอดอยู่ดีฟไอ้คอนเนลลี่โชเฟอร์ละแม่งทำหน้าที่ดีมากไปเร็วคราวนี้อะไรกะโอ้โหตึกแยก2ซิกบ้านะไอ้รอดจนได้โอ้โหทำได้ไงวะแม่โชเฟอร์เราขับรถโคตรเก่งโอ้โหเละมากเลยเมืองโอเคไอ้นี่ก็งำบ้าอยู่ได้เว้ยเด้นี่เราถูกตัดขาดจากทุกคนเลยเหรอทุกคนอาจจะตายกันหมดแล้วทุกคนด้านหลังโอเคไหมตัวกระแทกนิดหน่อยพวกเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้บ้าเรามาไกลมากแล้วน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะไปให้ไกลอีกหน่อยเราน่าจะรอดกันอีกนิดนึงโอ้ยมันอยู่หลังรอดรอดโอ้ไม่แปลดีกว่าอ้าวไอ้เหี้ยสาบแช่งให้ล่วงเฉยอ้าวเอาแล้วไปเป๋อ่ะเอาแล้วโชเฟอร์กูเป็นอะไรอ่ะมาขับรถเป๋อย่างงี้ไอ้ยาอะไรเนี่ยทำไมเป๋อย่างงี้อ่ะเอ้ยระวังล่วงล่วงล่วงแล้วแม่ก็ล่วงอย่างสมสาใจจริงจบไปแล้วชัปเตอร์ดึงโอเคแล้วเจอกันชัปเตอร์หน้าสวัสดีครับ